สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเทศกาลวันไหว้พระจันทร์นะครับเขาเรียกว่าจงชิวเจี๋ยนะครับซึ่งมีหลากหลายตำนานมากของชาวจีนนะครับบางตำนานก็บอกเป็นนักรบที่ยิงธนูนะครับไปทำให้ดวงอาทิตย์ดับไปจาก10ดวงที่เกิดความร้อนเหลือเพียงดวงเดียวจนกระทั่งตัวเองเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็เกิดความโลภนะความหลงอยากจะได้ยาอายุวัฒนะก็เลยไปภูเขาคุณลุ้นนะครับเพื่อที่จะหายาอายุวัฒนะมากินเองแต่ปรากฏถูกแม่นางท่านหนึ่งแย่งไปแล้วกินไปก็ขึ้นสู่สวรรค์เป็นนางฟ้าอยู่ตรงพระจันทร์ให้คนกราบไหว้แต่วันนี้ตำนานที่ผมจะพูดถึงนะครับคงจะเป็นตำนานที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับก็คือชาวฮั่นเนี่ยนะครับลบกับชาวมองโกมาเป็นเวลาช้านานชาวฮั่นเนี่ยถูกชาวมองโกเนี่ยกดขี่ข่มเหงนะครับอย่างสาสมแล้วก็ทุกทรมานจึงได้เกิดความคิดก่อการกบฏนะครับนัดชาวบ้านทุกๆคนนะครับว่าเราจะสังหารทหารมองโกในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงใช่คนละจันทร์คืนวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเขาเรียกว่าวันจงชิวเจี๋ยวันนั้นนะครับทหารของชาวฮั่นจะนำเอกสารลับสอดใส่ลงไปในขนมไหว้พระจันทร์ในแต่ละไส้แล้วก็ส่งให้ชาวฮั่นทุกคนเนี่ยได้รับรู้เอกสารข้างในเขียนไว้ว่าถ้าได้เวลาที่นัดหมายแล้วขอให้ทุกท่านสังหารทหารมองโกที่อยู่ประจำบ้านของท่านให้สิ้นซากแล้วชาวฮั่นก็ปฏิบัติตามสารลับในขนมไหว้พระจันทร์จนทำให้เกิดการชนะสงครามขึ้นจนเกิดการเฉลิมฉลองแล้วก็ถือว่าวันนั้นคือวันไหว้พระจันทร์นะครับเป็นวันที่ชนะสงครามหลังจากนั้นก็พัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งกลายเป็นการกราบไหว้พระจันทร์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็มีขนมไหว้พระจันทร์นะครับเป็นของเส้นไหว้หลายๆไส้นะครับน่ากินน่ากินเท่านั้นไม่พอกราบไหว้เพื่อให้ตัวเองนั้นมีความสุขสวยงามเป็นมงคลกับชีวิตทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวเพราะฉะนั้นวันไหว้พระจันทร์จึงถือเป็นหนึ่งในวันมงคลของชาวจีนและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือขนมไหว้พระจันทร์วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูขนมไหว้พระจันทร์ที่ตีอ้วนชวนหิวเนี่ยบรรจงสังสร้างบรรจงสรรสร้างนะครับมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สั่งไปไหว้พระจันทร์กันในเทศกาลที่จะถึงเร็วๆนี้ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปจากที่นี่แล้วไปที่ผลิตขนมไหว้พระจันทร์ชมถึงแล้วนี่แหล่งทำขนมไหว้พระจันทร์ของตีอ้วนนะครับเป็นไงฮะเรากำลังเตรียมเมนูเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับที่พามาดูเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ FC แฟนเพจและคุณผู้ชมที่ดูรายการตีอ้วนจนหิวเนี่ยนะครับหรืออยู่ในเพจเนี่ยสั่งไปแล้วจะได้มั่นใจว่าสะอาดอร่อยถูกอนามัยนะครับเราทำอย่างดีนะครับนะฮะตั้งใจทำเพื่อเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์โดยเฉพาะเมื่อกี้ฟังประวัติไปแล้วใช่ไหมฮะคราวนี้มาดูขนมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในคนนวดสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดูการผสมเขาเรียกว่าไส้กาแฟไหทองคำดูการนวดแป้งดูการกดขนมไหว้พระจันทร์นี่คุณดูตัวอย่างไส้ก่อนนี่เห็นไหมโอ้โหเต็มๆเลยนี่เห็นไหมแล้วฝั่งนี้ครับนี่ไส้แปลงร่างดูแล้วเหมือนต้มยำกุ้งใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะเวลาไปผัดแต่เครื่องมันจะคล้ายเคียงหน่อยมันก็มีหลายๆอย่างแล้วก็มีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยซึ่งผมได้ทำการปรับเรียบร้อยแล้วและนี่ครับเรากำลังนวดแป้งอยู่นี่คนนวดของผมสั่งตรงมาจากเมืองจีนเลยนี่กำลังนวดแป้งของไส้หยกมณีอยู่มะพร้าวหยกมณีส่วนอันนี้เป็นไส้ตุ๊บตับเห็นไหมครับนี่วัตถุดิบอยู่ข้างเลยตุ๊บตับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่คุณจะได้เห็นภาพการผสมไส้กาแฟไหทองคำแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคุณผู้ชมมันจะอยู่ในขนมไหว้พระจันทร์ของตีอ้วนนะครับว้าวเป็นไงครับคุณผู้ชมครับน่ากินไหมฮะแต่ละไส้ของขนมไหว้พระจันทร์เรามีทั้งหมด5ไส้นะครับไม่ว่าจะเป็นไส้ทุเรียนหมอนข้างไม่มีไข่เค็มมาขวางความอร่อยนะครับได้กินไส้ทุเรียนหอมไฮโซแบบเต็มๆนอกจากนั้นยังมีกาแฟหายทองคำซึ่งเป็นกาแฟหอมครับแล้วก็ยังมีเนื้อลำไยสีทองอยู่สอดแทรกด้วยนะครับ
ยังมีมะพร้าวหยกมณีที่หอมใบเตยหอมกลิ่นมะพร้าวและไส้นั้นก็สอดแทรกไปด้วยอัลมอนด์สไลด์อีกนะฮะเท่านั้นไม่พอครับไส้โบราณอย่างขนมตุ๊บตับเราก็นำมาบรรจุลงในขนมไหว้พระจันทร์ของตีอ้วนด้วยและปิดท้ายด้วยไส้แปลงร่างครับกุ้งผัดสมุนไพรนะครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่ากินไปเนี่ยนะครับจะคล้ายๆต้มยำแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นหมูหยองน้ำพริกเผาสุดยอดทั้งหมดมี5ไส้นะครับสามารถสั่งได้ครับทาง LINE @ตีอ้วนนะครับ official ของเรานะครับหรือจะสั่งไปในข้อความแฟนเพจของตีอ้วนก็ได้1เซต4ชิ้นเลือกได้แต่ละไส้หรือจะเอาไส้ซ้ำกันก็ได้นะครับเพียง539บาทส่งฟรีให้นะครับนะฮะแต่จะสั่งเป็นชิ้นก็ได้นะครับเราจะมีค่าส่งแต่ถ้าสั่งเป็นเซตเราจะส่งให้ฟรีนะครับราคาย่อมเยาว์เทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ฝากด้วยนะครับเอาไปไหว้พระจันทร์กันแบบสวยงามเป็นสิริมงคลแล้วได้รับความอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยจากขนมไหว้พระจันทร์ตีอ้วนดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ